คืนวันนี้เราเริ่มต้นไปอัปเดตสถานการณ์ราคาน้ำมันกันก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าอาการไม่ค่อยดีอีกแล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยติดลบลงไป37ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นการติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แต่มาวันนี้ราคาน้ำมันร่วงลงไปอย่างหนักอีกแล้วนะคะก็ล่าสุดตัว WTI เองเนี่ยนะคะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็มีอาการหลุด15ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันดิบ Brent เนี่ยก็ใกล้จะหลุด20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะนี่เป็นราคาน้ำมันที่มีการซื้อขายล่วงหน้านะคะเป็นการส่งมอบในเดือนมิถุนายนร่วงลงไปหนักเลยการร่วงลงวันนี้เนี่ยเกิดมาจากความกังวลคล้ายๆกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าคลังน้ำมันทั่วโลกกำลังจะเต็มนะคะเพราะมีข้อมูลของสหรัฐค่ะที่มีการรายงานประจำสัปดาห์ระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐอยู่ที่ 518.6 ล้านบาร์เรลซึ่งเมื่อปี60เนี่ยนะคะเคยขึ้นไปถึง535ล้านบาร์เรลเพราะฉะนั้นระดับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าใกล้เต็มทีแล้วนักวิเคราะห์มองว่าสัญญาน้ำมันดิบ WTI ที่ส่งมอบในเดือนมิถุนายนนั้นก็น่าจะมีชะตาที่คล้ายคลึงกับสัญญาน้ำมันดิบ WTI ที่ส่งมอบเมื่อเดือนพฤษภาคมร่วงลงไป 300% นะคะที่ติดลบเป็นครั้งแรกที่บอกไปเนี่ยนะคะ37ดอลลาร์เนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการหมดอายุเพียงแค่2วันเพราะว่าตอนนั้นผู้ผลิตก็ต้องการให้ผู้ซื้อเนี่ยมารับน้ำมันจากจุดจ่ายไปนั่นเองนะคะทีนี้ต้องมารอดูค่ะเพราะว่าสถานการณ์ที่ร่วงลงไปมากในคืนนี้สำหรับราคาน้ำมันเนี่ยจะรีบาร์หรือเปล่าเพราะว่าวันที่1พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันที่ OPEC Plus เขาประชุมร่วมกันแล้วนะคะว่าจะมีการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงไป 9.7 ล้านบาร์เรลค่ะซึ่งล่าสุดนั้นคูเวตกับอาเซอร์ไบจานนะคะก็เป็นสมาชิกของ OPEC Plus ประกาศว่าจะร่วมกันลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มด้วยส่วนรัสเซียค่ะก็ประกาศว่าลดการส่งออกน้ำมันทางทะเลตะวันตกครึ่งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีผลต่อไม่ใช่แค่ราคาขายปลีกในประเทศนะคะแต่มันมีผลกับบรรยากาศของตลาดหุ้นด้วยเพราะบริษัทนะคะที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเลยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและไม่ใช่แค่ตลาดต่างประเทศเท่านั้นนะคะตลาดหุ้นไทยของเราก็มีบริษัทน้ำมันอยู่ค่อนข้างที่จะมีผลต่อดัชนีเยอะพอสมควรทีเดียวค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ